ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเปิดคลื่นสองโลกโดยร้อยตำรวจเอกด็อเตอร์นิติภูมินวรัตสนับสนุนโดยส่วนนงนุษพัทยากระเป๋ากล้องตาต้นไม้เจอทุกที่ที่มีช่างภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมนิติภูมินวรัตนะครับใน รายการเปิดเครื่องสองโลกนะครับต่างสถานีวิทยุ U f m 100.5 MHz ของอสมทแห่งนี้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีความเคลื่อนไหวของประเทศมาเลเซียค่อนข้างจะมากนะครับก็ดิเฉพาะอย่างยิ่งการแตกแยกกันของฝ่ายค้านแล้วก็ทำให้เราสามารถตามายทายทักได้ว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปของ ประเทศมาเลเซียนั่นนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของอําโนของพรรคแนวร่วมแห่งชาติเนี่ยนะครับเหมือนเดิมซึ่งอยากจะเรียนนะครับว่าประเทศมาเลเซียนั่นแนละแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของพรรคการเมืองพรรครัฐบาลแรกๆนั่นนะครับก็เกี่ยวดองหนองยุ่งกับบุคคลที่เคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในประเทศไทยนะครับ ท่านผู้นั้นก็คือท่านตนกูอับมานรามานหรือว่าถ้าจะออกเสียงตามแบบเขานี่นะครับก็จะบอกว่าตนกูอับดุลรอฮ์มานแล้วท่านผู้นี้นะครับก็เป็นผู้นําแบบชาวมลายูที่คนแบบมาเลเซียนี่นะครับเรียกว่าเป็นบิดาแห่เงเอกลาชหรือว่าเป็นบาปาเบอร์เดก,ก้าอะไรเขานี่นะครับเพราะว่า ท่านมีบทบาทตอนนั้นนะ่ะในหัวหน้าในฐานะหัวหน้าแนวร่วมองค์การชาตินิยมแบบมาลายูหรือที่เรียกว่าอัมโนดังนั้นนี่นะครับเวลาเราเจอคําว่าอัมโนเนี่ยนะครับก็ขอให้ทราบนะครับนี่ก็หมายความว่าแนวร่วมพักแนวร่วมองค์การชาตินิยมแบบมาลายูหรือว่าอยู่ในเต็ดมาเล t เนชั่นออ a n กนเ t ชันหรือว,ว่า NO, อัมโนอมาจอกันแล้วดินะี่พักการเมืองพักนี้เนี่ยนะครับ เป็นกรารนำในการต่อรองกับรัฐบาลอังกฤษคือตอนแรกเนะี่ยดังมาได้ดังเพราะว่าการไปต่อรองกับรัฐบาลอังกฤษนะครับแล้วก็ชนบรรปลายท้ายต่อมาเนี่ยสามารถประกาศเอกราชให้แก่ดินแดนมารยาของอังกฤษได้ดินแดนตรงนี้นะครับแต่เดิมแล้วก็เรียกว่าเป็นบริติสอมาลายาแล้วก็สำเร็จนะครับในปีคศ1900 57ก็หมายความว่าเป็นพศ2 5 0 0นี่นะครับแล้วหลังจากที่ได้รับแบบเอกราชแล้วเนี่ยตนกูอับดุลลอฮ์มานก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศสหพันธ์แบบมลายาในตอนนั้นน่นะครับก็ใช้คำว่าประเทศสหพันธ์บ้านมลายาแล้วก็ประเทศสหพันธ์มลายาเนี่ยได้รับเอกราชจริงๆนี่นะครับวันที่สิสิงหาคม พศ2 5 0 0ในตอนนั้นนะครับมีรัฐมาลายูเนี่ยกาวรัฐเช่นรัฐไซบุรีปาลิสการตันตรังการูเประสลังงอปาหังเนกรีเซบีลันแล้วก็ยาโฮพอมาตอนหลังเนี่ยนะครับก็มาผนวกเข้ากับรัฐปีหนังแล้วก็รัฐมาลากาแล้วก็พอมาปีพศ2001 963 หรื2,506เนี่ยนะตอนนั้นก็มีการตกลงผนวกเอาสิงคโปร์กับซาบาแล้วก็แบบสลาวักเนี่ยเข้ากับสาพันธ์แบบมาลายาแล้วพอรวมกันแล้วตอนนั้นน่ก็เรียกว่าสาพันธ์แบบมาเลเซียหรือว่าประเทศแบบมาเลเซียต่อมาเนี่ยนะครับพศ .2,508 สอ 2, ิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปเป็นประเทศอิสระดังนั้นที่เห็นว่านี่เป็นที่มา เป็นความหลังเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเบ,บมาเลเซียเราจะเห็นว่าตนกูอับดุลรอมานนี่นะครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นานถึง13ปีก่อนที่ท่านเองเนี่ยจะถอนตัวออกจากวงการเมืองแล้วท่านก็ได้รับการยกย่องนะครับจากคนมาเลเซียเนี่ยให้เป็นรัฐบุรุษคนสำคัญของประเทศเพราะว่าท่านมีความสามารถในการ นำประเทศผ่านช่วงระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตอนนั้นนะครับอมาเลเซียก็มีเรื่องใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียกร้องเอกราชแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องการผนวกดินแดนเข้าไปใหม่เอาปีนังเอามาละกาเข้าไปเอาซาบ้าเอาสลาวะเข้าไปดินแดนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าไปได้เนี่ยก็เพราะความสามารถของตนกูอับดุลโรมานทำไมฉะนั้นนะครับ บางดินแดนนี่ก็อาจจะเป็นประเทศใหม่อย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นี่นะครับเล็กแค่ไหนเนี่ยก็เป็นประเทศใหม่ได้ท่านกรมตนกูอับดุลรอมาเนี่นะครับเกิดเมื่อวันที่8คกุมภาพันธ์คศ9 9 3 3แล้วก็เวลาเกิดนี่นะครับท่านเกิดในราชวงศ์แบบสุลต่านของรัฐแบบไซบูดีถ้าเป็นภาษาทางแบบมาเลยนี่นะครับก็เรียกรัฐนี้ว่าเกดะถ้าเป็นภาษาไทยนี่นะครับ ก็เรียกรัฐนี้ว่ารัฐแบบไซบูรีแล้วก็คุณพ่อของท่านเนี่ยนะครับก็คือสุลต่านอับดุลฮามิดซึ่งส่วนคุณแม่เนี่ยนะครับก็เป็นชาวไทยนะฮะในสมัยนั้นเนี่ยรัฐอาไซบูรีหรือว่าเกดะเนี่ยยังเป็นรัฐของประเทศไทยอยู่แล้วก็ได้รับการจัดตั้งเป็นมณฑลเทศาพิบาลไซบูรีมณฑลเทศาพิบาลแบบไซบูรีเนี่ย ก็อนอกจากจะมีอาไซบูรีแล้วนี่นะครับก็ยังมีปาริสแล้วก็มีสตูลด้วยดังนั้นนี่นะครับคุณพ่อของท่านก็คือสุลต่านอับดุลฮามิสเนี่ยก็ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงเทสาพิบาลทรงพระยศข้าราชการไทยเป็นเจ้าพระยาริติสงครามรามพักดีเจ้าพระยาไซบูรีแต่หลังจากที่ไทยเนี่ยนะครับตกลงมาทำสนธิสัญญากับอังกฤษแล้วเนี่ย รัฐแบบมาลายูตอนเหนือนะทั้งหมดนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไซบุรีปาริสกันตานตรังกานูก็ต้องยกให้อังกฤษครับอังกฤษก็เหมือนกับว่าปนไปแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไซบุรีกับไทยเนี่ยก็ยังใกล้ชิดอยู่นะครับเจ้านายจากรัฐไซบุรีก็ยังเดินทางมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยือนแล้วก็มาเรียนหนังสือในกรุงเทพนะครับต้นกูอับดุลรอฮ์มานก็เหมือนกันครับ ก็เป็นหนึ่งในจินมุนเจ้านายนะครับที่เดินทางมาพนักพักอาศัยนิกรุงเทพแล้วก็ท่านก็เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดเทพศิลินนะครับจนถึงพศคศ1 9 1 5อาในตอนนั้นน,นะครับท่านอายุได้12ปีพอถึง12ปีแล้วนี่นะครับก็จึงกลับไปที่รัฐแบบไซบุรีแล้วก็ไปเข้ารับการศึกษาตามแบบตะวันตกที่โรงเรียนปีนังฟรีสกูล ท่านจบจากปรีนังฟรีสกูลแล้วนี่นะครับก็เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษครับไปเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์แล้วก็รับปริญญาในปีกอศ1928นดังนั้นน่จะเห็นว่าจากประสบการณ์ของท่านนะครับเคยมาอยู่ในประเทศไทยเคยมาเรียนที่โรงเรียนวัดเทพศิลินเคยไปเรียนที่ปีนังฟรีสกูลไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับ จากประสบการณ์ต่างๆอย่างนี้นะฮะเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้ท่านเนี่ยสามารถจะเข้ากับผู้คนได้สามารถจะสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มบุคคลต่างเชื้อชาติได้สมัยท่านเรียนที่โรงเรียนวัดเทศศริน,นี่นะครับท่านก็มีเพื่อนชาวไทยเยอะตอนไปอยู่ปีนังนี่ก็มีทั้งชาวไทยชาวจีนตอนไปอยู่ที่อังกฤษนี่นะครับก็มีเพื่อนเป็นฝรั่งมังค่าดังนั้นเนี่ยนะครับท่านก็เป็นคนที่เข้ากับคนเชื้อชาตินู้น พบปะกับคนเชื้อชาตินี้ได้ตลอดแล้วท่านเองนี่นะครับก็เคยเขียนหนังสือนะฮะชื่อว่า Viewpoints ว่าตั้งแต่เด็กนี่นะครับท่านเกลียดมากก,กับการมีนายผิวขาวแล้วก็ไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับผู้นำชาติที่เป็นพวกตะวันตกตะวันออกนี่นะครับ ท่านชอบพวกตะวันออกเนี่ยมากกว่าแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะเปรียบท่านนะครับว่าเอท่าน,นี่ยมีชีวิตยอยู่ในช่วงของใครถ้าเป็นผู้นําร่วมๆกันนี่นะครับก็จะเห็นว่าท่านอยู่ในยุคข,ของท่านสุกาโนคือสุกาโนเนี่ก็เป็นอดีตถารดีของประเทศอินโดนีเซียอยู่ในยุคเดียวของท่านโฮจิมิน โฮจิมิงนี่นะครับก็เป็นประธานาธิบดีของแบบเว,เวเียดนามเนน่ยดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าต้นกูอับดุลรอฮ์มานเนี่ยไม่เคยมีบทบาทในฐานะผู้นําชาตินิยมในช่วงกลองสงครามโลกครั้งที่สองเ่ยนะแต่ว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีบทบาทอย่างนั้นเนี่ยอย่างซูกาโน่หรืออย่างแบบกับโจจิมิน,นี่นะครับท่านก็ยังได้ร่วมมือกับรัฐบาลน,นันนิคมแบบมาโดยตลอด คือแทนที่จะไปต่อต้านแบบเดียวกับโฮจิมินแทนที่จะต่อต้านแบบเดียวแบบกับซูคาโนเนี่ยนะครับตนกัวบุญรอมานกนี่นะกับทำงานร่วมมือกับรัฐบาลของอนณานิคมเข้ารับราชการนี่นะครับในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารคงรัฐไทบุรีเนะี่ยมาตั้งแต่คศ1 9 3 1ี่เปไปเป็นต้นมาครับ ความแตกต่างระหว่างความรู้สึกกับการกระทําอย่างการในกรณีของตนกวดบุนรอมานี่นะครับเป็นสิ่งที่แบบอธิบายได้นะเพราะว่าเราจะเห็นว่าในตอนนั้นเนี่ยดินแดนของประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นของอังกฤษแล้วก็สังคมมาลายานี่นะครับก็ไม่ใช่มีเฉพาะแบบมุสลิมไม่ใช่มีเฉพาะพวกชาวมาเลยอย่างเดียวมีทั้งชาวมาลายูมีทั้งคนจีน มีทั้งอินเดียจะเห็นว่าการที่มีทั้งมาลายูจีดินเดียนี่นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของ plural society หรือว่าลักษณะของอพูหูสังคมมีประชากรเชื้อชาติต่างๆอาศัยอยู่ในดินแดนเดียวกันมีความแตกต่างให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพด้านศาสนาด้านภาษาพูดด้านวัฒนธรรมดังนั้นนี่นะครับถ้าใคร อย่างกาตันโฮจิมินห์เนี่ยนะครับจะเรียกร้องอะไรง่ายเพราะว่ามองไปในทั้งแผ่นดินนี่ก็มีแต่คนเวียดนามหรืออย่างาแบบซูการโน่นี่นะครับจะทําอะไรก็ง,ง่ายเพราะมองไปทั้งแผ่นดินนะครับก็เจอแต่วพวกอินโดนีเซียแต่ตอนกลัวบุญรอมาน,นี่นะครับไม่ง่ายนะเพราะว่าในดินแดนที่อังกฤษปกครองเนี่ยมีทั้งคนมาเล มีทั้งคนอินเดียแล้วก็มีทั้งคนที่เป็นชาวจีนอยู่แล้วก็ทุกอย่างนี่แตกต่างกันหมดภาษานี่ยังพูดกันไม่รู้เรื่องเลครับในสมัยนั้นนะ่ะชุมชนคนจีนก็พูดแต่ภาษาจีนพวกอินเดียในประเทศมาเลเซียนี่ก็พูดแต่ภาษาธรมินนะครับเพราะว่าชาวอินเดียที่มาอยู่ในประเทศมาเลเซียเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากรัฐธรมินนาทู คนจีนผู้ภาษาจีนคนมาเลยผู้ภาษามาเลเยแล้วก็จะเห็นว่าอนโยบายอังกฤษ,กษในช่วงก่อบสงครามโลกลครั้งที่สองนี่ยนะ่อังกฤษก็ไม่ได้คิดว่าจะให้คนต่างเชื้อชาติเหล่านี้เนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าอังกฤษเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็จะใช้นโยบายแบ่งแยกแล้วก็ปกครองยิงคนจีนเกลียดคนมาเลยยิงคนมาเลเหยเกลียดคนอินเดีย ยิงคนอินเดียเกะคนจีนกับมาเลยต่างๆาอย่างนี้นะครับอังกฤษยิ่งชอบเพราะว่าอนโยบายอังกฤษก็คือแบ่งแยกแล้วก็ปกครองดังนั้นเนี่ยพวกอังกฤษก็จะแบ่งแยกคนกลุ่มที่อยู่ภายใต้การปกครองตัวเองนี่นะครับถ้าเป็นชาวมายุถ้าเป็นชาวแบบมาลายูเนี่ยอังกฤษก็จะยกย่องให้ฐานะเป็นผู้ปกครองเป็นในอำเภอเ,เป็นผู้ว่าะอะไรจำลองนี้นะครับแล้วก็ชาวจีนเนี่ย อังกฤษก็จะยกย่องพยายามจะส่งเสริมให้มีสถานะทางเศรษฐกิจดีให้ได้ทําธุรกิจอะไรทงนงงเนี้นี่เป็นนโยบายแบบของอังกฤษเราจะเห็นว่าภายใต้นโยบายอย่างนี้นะครับสุลต่านแห่งรัฐมาลายูเนี่ยก็จะได้รับเกียรติเพราะว่าอสุลต่านเนี่ยก็เป็นชาวแบบมาลายูคือก็เป็นชาวมาเลยแล้วก็แบบอังกฤษนะครับก็จะ ถ้าเป็นชาวมาเลเนี่ยก็จะให้สถานะในแง่ของเป็นนักปกครองดังนั้นเนี่ยอสุรตานแห่งรัฐมาลายูซึ่งเป็นบิดาของตนกูอับดุลรอมานี่นะครับก็ได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับทรัพย์สินในฐานะที่เป็นผู้นําแห่งรัฐแล้วก็ผู้นํามาลายูรัฐอื่นๆครับก็ได้รับอิทธิพลได้รับประโยชน์แบบนี้นะครับได้รับการส่งให้ไปเรียนหนังสือในองังกฤษ จบมาแล้วก็ได้รับสิทธิในการเข้ารับแบบราชการสิทธิต่างๆอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เฉพาะพวกคนชั้นสูงเท่านั้นไม่ได้ส่งไปถึงบรรดากเกษตรกรชาวชนบทอะไรต่างๆนานานี่นะครับก็ไม่ได้รับเลยดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในสมัยนั้นน่ยอังกฤษก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นเจ้านายที่แบ่งแยกคนนะแล้วก็พยายามจะใช้คนเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับคนอังกฤษเนี่ยนะครับมากที่สุดใช้คนอีนเดียทํางานใช้คนจีนทํางานใช้คนมาเลย์ทำงานในขณะที่ใช้ทํางานก็พยายามไม่ให้คนทั้งสามพวกนี่นะประสานร่วมมือแบบอะไรกันได้นะครับทีนี้จะเห็นว่าพวกอังกฤษนพยายามจะส่งเสริมคนแบบมาเลยใช่ไหมครับที่มีสถานะหน่อยก็ไปเรียนในอังกฤษให้เขาได้รับแบบราชการแล้วอังกฤษนี่ก็ทิ้งคนจีนเลยนะครับ ก็อาจจะให้ค้าขายบ้างเล็กน้อย,อยดังนั้นน่คนจีนบางกลุ่มเนะี่ยก็เริ่มเรียกร้องเสิีธิทางการเมืองพอเริ่มเรียกร้องเสิีางการเมืองเพราะว่าคนจีนก็มีจำนวนเยอะนะครับเกือบจะ20%ปรในประเทศแบบมาเลเซียเนี่ยพอเริ่มเรียกร้องนี่นะครับคนมาลายูก็ชักจะไม่ไว้ใจคนจีนพอคนมาลายูไม่ไว้ใจคนจีนเนี่ยนะครับก็ไปร่วมมือกับอังกฤษเนี่ยนะครับอย่างมากทีเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่า เขาก็จะทํางานประสานกันอย่างนี้เลยครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าในความสัมพันธ์ในสมัยนั้นน,น,นะครับถ้าเป็นระหว่างคนอังกฤษกับคนมาลายูนี่ค่อนข้างจะราบลื่นนะแต่ถ้าเป็นชาวอังกฤษกับคนชนชาติอื่นนี่นะครับไม่ค่อยจะราบลื่นนักเท่าไหร่ทีนี้กลับมาถึงพระเอกของเราครับก็คือท่านตนกัวบุญโรมานเนี่ย หลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วท่านก็ยังรับราชการในตำแหน่งเดิมนะครับอยู่ภายใต้การควบคุมพอตอนนั้นญี่ปุ่นก็บุกมาเลเซียคือญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งที่ต่อต้านอังกฤษนะดังนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็บุกเข้าไปในประเทศแบบมาเลเซียแล้วก็ไล่อังกฤษออกไปท่านเองก็ต้องรับราชการครับในตำแหน่งเดิมเลยในเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการแบบเดิม แต่แทนที่เจ้านายจะเป็นอังกฤษกับเจ้านายก็เป็นญี่ปุ่นก่อนหน้าที่สงครามจะสิ้นสุดลงเล็กน้อยนี่นะครับท่านก็เข้าร่วมการจัดตั้งพรรคการเมืองของชาตินะชื่อว่าพรรคเอกภาพแต่ว่าพอเข้าไปร่วมกับพรรคเอกภาพนิดหน่อยเท่านั้นนะท่านก็ลาออกคือท่านกอ็ถอนตัวครับเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของพรรค ที่จะให้มีการประกาศเอกราชทันทีทันใดที่สงครามสิ้นสุดลงแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ยังไม่พอใจต่อท่าทีแข็งกร้าวแล้วก็แนวอุดมการสังคมนิยมของผู้นำพักเอกภาพคนอื่นๆเพราะท่านกลัวว่าเอาอุดมการสังคมนิยมแบบมาอย่างเนี้ยในไม่ช้าไม่นานก็จะพัฒนากลายเป็นแบบคอมมิวนิสต์แล้วก็ท่านจะเห็นว่าเนี่ยครับคือตัวท่านเองเนะี่ยท่านมาจาก ชนชั้นจะว่าไปแล้วเนะี่ยเป็นชนชั้นเจ้านะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเจออะไรที่เป็นคอมมวนิสต์เป็นสังคมนิยมเนี่ยท่านไม่เคยชอบที่นี้จะเห็นว่าพอสงครามโลกครั้งที่สองสงบจบลงนี่นะก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองทําให้เห็นนะครับท่าทีประนีประนอมซึ่งคนมาลายูนี่นะครับมีต่อการปกครองของอ,อังกฤษเนี่ยเปลี่ยนไปคือต้องลึกก่อนนะครับว่าแบบมาลายูเนี่ยเป็นแผ่นดิน เป็นชาวมาลายูที่อังกฤษมาปกครองก่อนแล้วในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะพวกญี่ปุ่นก็เข้ามาไลอ่อังกฤษไปญี่ปุ่นก็ปกครองพอญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะอังกฤษก็เข้ามาอีกครั้งหนึ่งทีนี้พออังกฤษเข้ามาครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าคนมาลายูเนี่ยมองอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนไปคือแต่เดิมเนี่ยมองว่าอังกฤษเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่มีใครสามารถจะชนะค้าคารอังกฤษได้แล้วครับ แต่พออังกฤษนี่นะครับถูกญี่ปุ่นรบก็เห็นว่าคนเอเชียเนี่ยก็รบกับฝรั่งมังค่ากว่าชนะนี่นะแต่เห็นว่าพอชนะอย่างนี้นะครับท่าทีของคนเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมาลายูเนี่ยก็เปลี่ยนไปคิดว่าเอออังกฤษนี่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่เราคิดนะดูสิเนี่ยรบกับญี่ปุ่นก็ยังแพ้ญี่ปุ่นถึงแม้ตอนหลังนี่นะครับจะชนะญี่ปุ่นนี่ก็แต่ก็ชนะในอง์รวมนะครับ แต่สภาพการรบที่เห็นกันเนี่ยนะคนมาายูเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยรบเก่งฝ่าอังกฤษดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่ออังกฤษได้ทราบว่าคนเปมารายูเนี่ยมองตัวเองเปลี่ยนไปแล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับอังกฤษก็มีนโยบายที่อยากจะอปฏิรูปการปกครองคืออังกฤษคิดว่ายัางไงสักวัน,นก็คงต้องให้เอกราชเป็นชาติใหม่กับคนพวกนี้เนี่ยดังนั้นอังกฤษก็ก็จะให้เอกราชแล้วครับแต่ว่าให้ตูมปั๊บเนี่ย ก็กลัวว่าคุณมาลายูเนี่ยจะปกครองไม่ได้ดังนั้นนะอังกฤษก็ให้แบบปฏิรูปก่อนลองค่อยๆขยับไปตัวอังกฤษเนี่ยก็ปฏิรูปโดยยังไงครับโดยจัดตั้งสหภาพแบบมาลายูที่เราเรียกว่าเป็นมลายันแบบยูเนียนเนี่ยนะครับทานี้ก็จะเห็นว่าทั้งหมดนี่นะครับก็รวมรัฐต่างๆเนี่ยแต่เดิมเคยแยกกันเนี่ยก็มาอยู่รวมกันยกเว้นสงรัฐนะครับที่ไม่ได้มารวมกับเขา ตอนนั้นก็คือพีนังแล้วก็แบบมารากานี่ก็ไม่ได้มารวมแล้วก็ปกครองโดยรัฐบาลกลางที่กรุงคลรลัมเปอร์จากนั้นนี่นะครับอังกฤษก็ให้มีการจัดตั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับการถือสัญชาติให้สิทธิการถือสัญชาติตามถิ่นกำเนิดให้พลเมืองที่เกิดในบรรยาของอังกฤษนี่นะครับหรือผู้ที่อยู่อาศัยตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ให ได้สัญชาติแบบมาเลเซียพอเป็นงี้ตูุป,ปั๊บก็ทําให้คนจีนคนอินเดียเนี่ยนะครับมากกว่าครึ่งเนี่ยกลายเป็นพลเมืองของสหภาพมาลายูทันทีแต่เดิมเนี่ยนะครับก็เป็นคนอินเดียยังไม่มีการถือสัญชาติอะไรแต่พออังกฤษบอกอเอาใครก็ตามเกิดที่นี่นะก็เป็นพลเมืองของประเทศใหม่ที่ชื่อว่าสหภาพมาลายูนะหรือว่าเอาทําไมได้เกิดที่นี่แต่มาอยู่ในแผ่นดินนี้เกิน10ปีขึ้นไปนะ แล้วมีหลักฐานบอกได้ชัดเจนว่าอยู่เกิน10ปีเอาละก็ได้สัญชาติมาลายูนะเนี่ยครับก็ทําให้คนอินเดียคนจีนเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นพลเมืองของสหภาพมาลายูโดยทันทีแล้วก็นอกจากนั้นนี่นะครับเราจะเห็นว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยก็เลยกลายเป็นบายกลายเป็นผู้สังคมอย่างชัดเจนอย่างที่ท่านเห็นแบบทุกวันนี้นะมีชาวจีนมีชาวอินเดีย แล้วก็มีชาวมาเลเอาละครับสำหรับในเบรกแรกผมขออนุญาตรับใช้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขออนุญาตรับใช้ต่อไปนะครับในเบรกที่2ครับสวัสดีครับร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News u อัปเดตช่วงเปิดคลื่นสองโลกโดยร้อยตำรวจเอกด็อเตอร์นิติภูมินวรัตสนับสนุนโดยบา ance ติลเตอร์หมู แมกโนเลียโลตัสทัวร์ก็ญาติกลับมารับใช้กันต่อนะครับในเบรกที่2นะครับก็ในเบรกแรกเนี่ยในเบรกแรกนะครับผมก็พูดถึงต้นกัวดุนโรอมนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะครับของประเทศมาเลเซียเราก็เป็นท่านที่จบจากโรงเรียนประเทศซิรินนะครับเคยเรียนที่โรงเรียนประเทศสิรินของประเทศไทยแล้วก็เป็นคนที่เป็นหัวหน้านะครับ ของพรคแนวร่วมองค์การชาตินิยมมาลายูหรือว่าพักอัมโนโทีนี้เมื่อกี้นี้ในเบรกแรกเนี่ยนะครับผมก็เล่าถึงตอนที่เกิดประเทศอมาลายูใหม่ๆเกิดประเทศมาเลเซียใหม่ๆตอนเกิดประเทศมาเลเซียใหม่ๆเนี่ยเขาตั้งชื่อประเทศนี้ว่าสาภาพแบบมาลายูตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เป็นเอกราชที่แท้จริงแล้วแต่อังกฤษเนี่ยมองแล้วว่าคงจะเอาดินแดนแถบนี้เอาไว้ไม่ไหว ดังนั้นน่ยก็คงต้องให้แอนเอกราชแต่ก่อนให้เอกราชเนี่ยนะครับอังกฤษก็บอกเอาละงั้นก็ลองลองดูก่อนลองโดยการตั้งเป็นอาสาภาพมามลา,ายูก่อนเอารัฐนูรัฐนี้มาทั้งหมดเนี่ยเก้ารัฐยกเว้นมารากากับปีหนังเนี่ยก็ไม่ได้เอาเข้ามาเราก็ทีนี้พอมาเป็นเก้ารัฐเนี่ยพอจะเป็นประเทศแล้วเนี่ยเอาไอ้นั่นก็อินเดียไอ้นั่นก็จีนไอ้นั่นก็มาลีไอ้นั่นก็มาเลเอังงั้นก็แล้วกันมาเป็น คนสัญชาติสาภาพแบบมาลายูดีกว่าดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกให้มาให้สัญชาติใครก็ตามเกิดแผ่นดินนี้ได้เลยสัญชาติสหภาพมาลายูใครก็ตามมาอยู่เกิน10ปีก็ได้เลยเป็นสัญชาติสาภาพแบบมาลายูทีนี้อนโยบายใหม่นี่นะครับที่ให้คนชาตินู้นชาตินี้เข้ามานี่เนะ่จะเห็นว่าก็กระทบต่อสถานะของผู้นําชาวมาลายูเนี่ยแบบเป็นอย่างมากนะ เพราะว่าไม่สามารถจะประกันได้เลยนะครับว่าพลเมืองใหม่ที่เข้ามาเนี่ยที่เป็นมาเลาบ้างที่เป็นคนจีนบ้างที่เป็นอินเดียบ้างเนี่ยจะมีความจงรักพักดีต่อพวกตนซึ่งเป็นชาวแบบมาลรอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับไอความได้เปรียบทางการเมืองเนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะครับสมัยที่ประเทศอังกฤษปกครองเนี่ยอยู่ภายใต้อนานิคมเนี่ยนะครับ ผู้อังกฤษก็ต้องให้ก็ให้แต่พวกแบบมาเลยนะครับได้เปรียบคนจีนกับคนอ,อินเดียเนี่ยก็เสียเปรียบแต่วันหนึ่งพอให้สัญชาติขึ้นมาเนี่ยนะครับคนอินเดียก็สัญชาติสาภาพมาลายาคนจีนก็สัญชาติอาสาภาพแบบมาลายาดังนั้นเนี่ยพวกตัวเองเนี่ยก็จะเสียเปรียบหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่ชาวมาลายูเนี่ยคิดนะครับเพราะคนมาลายูเนี่ย จะว่าไปแล้วคนมาเลเแท้นี่นะครับถ้าพูดถึงความขยันขันแข็งเนี่ยสู้คนจีนไม่ได้แล้วครับสู้คนอินเดียไม่ได้แล้วครับเมื่อไม่ขยันเมื่อขยันน้อยฝ่าน,นี่นะครับสถานะทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จึงแย่ก,กว่าดังนั้นนี่นะครับไอ้ข้อเสนอทางการจัดตั้งสหภาพมาลายูเนี่ยก็จึงทําให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองต่อชาวมาลายูตอนนั้นนะ่ะพวกมาลายูก็คุยกัน เยอะแยะมากยังกับไฟลามทุ่งเลยครับแล้วก็กระจายขยายไปกว้างกวางว่าโอ้เนี่ยตั้งเป็นประเทศใหม่แล้วเรากําลังจะไม่ได้เป็นอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษแล้วแต่เดิมอยู่กับอังกฤษอังกฤษก็ให้เสรีชาวมาลายูชาวมาเลเนี่ยมากกว่าชาวจีนกับชาวอินเดียแต่ตอนนี้กําลังจะปล่อยพวกเราแล้วกําลังได้กำลังจะได้เป็นประเทศเอกราชาติใหม่แล้วใครก็ตามแผ่นดินนี้เกิดแผ่นดินนี้อยู่แผ่นดินนี้ก่อนสิปี ก็มีสัญชาติสาภาพมาลายูเหมือนกันคนจีนเนี่ยยังไงก็รวยกว่าคนมาเลคนอินเดียเนี่ยยังไงก็รวยกว่าคนมาเลสคนมาเลแล้วขยันกว่าด้วยคนมาเลเซียก็คุยกันใหญ่เลยครับคือคนมาเลก็คุยกันกว้างขวางคืออังกฤษนะครับไม่คิดมาก่อนเลยนะครับว่าไอการที่จะปล่อยให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นแบบเอกราชชาติใหม่เนี่ยจะมันจะเกิดปัญหามากมายขนาดนี้ คนพวกหนึ่งก็กลัวตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เปรียบคนอีกแบบอีกพวกหนึง่งก็เป็นที่แปลกใจนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็มีพักขึ้นมาพักหนึ่งเป็นพักที่เอาใจคนมาเลซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยนะครับพักนั้นเนี่ยชื่อพักแนวร่วมองค์การชาตินิยมมาลายูและท่านจะเห็นว่าพักนี้นะครับก็คือพักอัมโนนี่แหละครับเป็นพักองค์การชาตินิยมแบบมาลายูหรือว่าเป็นพักแบบอัมโน ดังนั้นเนี่ยนะครับก็ตั้งขึ้นขึ้นมาเมื่อเดือนมีนาคมคศ1 9 4 6แล้วก็มีพระเอกของเรานี่แะครับตนกูอับดุลรอมานตอนนั้นนะ่ะก็ไปเป็นสมาชิกกับเขาด้วยนะครับแรกๆก,ก็ไม่มีบทบาทสำคัญอย่างใดแล้วครับตอนนั้นนะ่ะคนที่ดังๆจริงๆในพักแนวร่วมองค์การชาตินิยมมาลายูหรือว่าอัมโนเนี่ยก็จะเป็นดาโตออนบินจาฟาคนนี้นะครับ มาจากรัฐยอโฮพักอัมโน่เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อตัวเป็นตัวแทนของความเป็นมาลายูดังนั้นเนี่ยเขาก็ต่อต้านคนจีนต่อต้านคนมาเลแล้วก็พอตั้งพักขึ้นมาเนี่ยคำขวัญของพักเนี่ยนะครับก็คือมาลายา for the Marie. มาเลเมาลายาสำหรับชาวมาลายูเท่านั้นเย้ไหมครับตั้งขึ้นมาครั้งแรกเนี่ย เพื่อจะรวมกำลังคนมาลายูต่อต้านการจัดตั้งสาภาพแบบมาลายูก็จะรวมต่อต้านแล้วก็ต่อต้านการให้สิทธิการเป็นพลเมืองต่อชาวแบบต่างชาติดังนั้นเนี่ยนโยบายของพรรคในระยะแรกนี่นะครับไม่ได้เน้นเรื่องการรับเอกราชอะไรเนี่ยต่อต้านการได้รับเอกราชเลยซ้ำเพราะคิดว่าถ้าเกิดได้รับเอกราชเนี่ยนะครับในขณะที่ชาวมาลายูยังไม่พร้อมเนี่ย ก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยสูญเสียทั้งสิทธิแล้วก็สูญเสียประโยชน์เนี่ยมากขึ้นบรรดาข้าราชการชาวมลา,ายูนะครับตอนนั้นเนี่ยซึ่งมีกลุ่มสุนตานแล้วก็พักอัมโน่เนี่ยนะก็ปฏิเสธจะทํางานร่วมกับรัฐบาลใหม่แล้วก็แสดงออกโดยการประท้วงไม่เข้าร่วมพิธีจัดตั้งสาภาพมลา,ายูซึ่งตอนนั้นนะครับมีการจัดตั้งเมื่อวันที่1เมษายนคศ1946เร ไหมครับคือตัวว่าพวกตัวเองซึ่งขยันน้อยกว่าเนี่ยจะเสียเปรียบแล้วก็แรงคัดค้านนี่นะครับก็ทําให้อังกฤษเนี่ยยอมยกเลิกแผนการจัดตั้งสาภาพมาลายูแล้วก็กําหนดให้มีการร่างโครงการปฏิรูปการปกครองขึ้นมาใมา่นี่แหละครับจะเห็นว่าทําไมพักอัมโนเนี่ยจึงยืนยงคงกระพันมาจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นเวลา58ปีแล้วนะครับ ที่พรรคอัมโนเนี่ยชนะเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็นแบบรัฐบาลเพราะว่าพรรคอัมโนเนี่ยนะครับเป็นพรรคที่ดูแลความได้เปรียบของคนมาเลเซียที่สัญชาติมาเลดังนั้นเนี่ยพวกมาเลใครก็ตามครับที่เป็นชาวมาเลที่เป็นมาเลเชื้อชาติมาเลเนี่ยก็จะเลือกพรรคอัมโนคือส่วนใหญ่จะเลือกพรรคอัมโนเพราะพรรคนี้เนี่ยนะครับอํานวยประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยสามารถจะได้เปรียบคนชนชาติอื่น หรือว่าคนเผ่าพันธุ์อื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าอังกฤษเห็นเป็นอย่างนี้ก็ยอมตกลงครับก็ยอมเลื่อนการตั้งประเทศใหม่การตั้งสาภาพมลา,ายาและก็ยอมตกลงที่จะปรึกษาหารือก,กับกลุ่มสุลต่านแล้วก็ผู้นําพักนะฮะอัมโนโน,นี่นะครับพออังกฤษอ่อนลงนะฮะทั้งสองกลุ่มก็พอใจแล้วก็เอาละงั้นก็หนุนอังกฤษงั้นก็อย่าตั้งสาภาพมลา,ายาเลย นั่นมาถ้าจะตั้งประเทศใหม่ให้พวกเรานะก็ใช้ชื่อว่าสหพันธ์มาลายาดีกว่าแล้วสหพันธ์มาลายาเนี่ยก็ต้องสนับสนุนชาวมาลายูนะต้องมีการจํากัดสิทธิการถือสัญชาติทําให้คนต่างชาติเนี่ยที่มาอยู่ในแผ่นดินนี้เนี่ยถือสัญชาติของประเทศใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยได้ประมาณร้อยละสิบถึงสิบห้าเท่านั้นนะจะมาถือสัญชาติมากกว่านี้ไม่ได้ ดูสิครับเขาก็เกิดแผ่นดินเนียเขาก็ทํางานในแผ่นดินนี้เนะี่ยทั้งคนจีนคนอินเดียเนีย่ยนะแต่พอตั้งประเทศตอนแรกเนี่ยนะครับก็บอกว่าต้องจํากัดสิทธิจะปล่อยง่ายๆให้คนอินเดียคนจีนเนีย่ยมาถือสัญชาติของประเทศใหม่มากมายนะั้นไม่ได้จํากัดน,นะให้อยู่ประมาณ1 0บถนเท่านั้นเองพอตกลงกันได้อย่างนี้นะครับก็เลยได้แต่งตั้งก็เลยได้จัดตั้งประเทศใหม่ ชื่อว่าสาพันมารายาเนี่ยนะครับก็เมื่อวันที่หนึ 1, ่งกุมภาพันธ์คศ1948ี่ทีนี้พอการจัดตั้งสาพันมารายาเนี่ยนะครับพอตั้งเสร็จเนี่ยก็ทําให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มการเมืองอื่นๆตอนนั้นนะนะจะเห็นว่าคนจีนเขาก็กลัวเขาก็ตั้งกลุ่มการเมืองคนจีนขึ้นมาคนอินเดียก็กลัวตัวเองจะเสียเปรียบก็ตั้งกลุ่มการเมืองอินเดีย,ออดยขึ้นมา พวกผู้นำชาวมลายูรุ่นแรงซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับพักอัมโน่ก็ตั้งพักการเมืองขึ้นมาแล้วพักที่พวกนี้พักคนจีนพักคนอินเดียพัคที่ต่อต้านพักอัมโนเนี่ยนะพักคนมาเลชักชาวมลายูที่ต่อต้านอัมโนเนี่ยนก็รวมตัวกันครับเป็นองค์กรที่เรียกว่า amcga ปุตเตอร์ล่าแล้วก็แนวร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะก็แรงนะครับ พออัมโน่ทาอะไรไม่ถูกใจเนี่ยก็จะนัดหยุกก็จะมีการนัดหยุดงานแล้วก็ในช่วงแรกๆนี่นะครับก็นัดหยุดงานอย่างสงบเนี่ยถึงสองครั้งทีนี้จะเห็นว่านัดหยุดงานทําไมเลยครับนัดหยุดงานเพื่อให้อังกฤษได้ยอมเปลี่ยนท่าทีเพราะอังกฤษเนี่ยหนุนแต่เฉพาะพวกชาวมาลายูไม่หนุนอินเดียไม่หนุนคนจีนเมื่อคุณไม่หนุนคุณไม่ส่งเสริมพวกเรา คุณเอาแต่ชาวมาลายูคนจีนคนอินเดียก็งั้นเราก็ไม่ทํางานคนจีนคนอินเดียก็ก็ไม่ทํางานกะกะว่าไอการจะหยุดงานการไม่ทํางานเนี่ยนะก็จะไปกดดันให้อังกฤษเนี่ยครับยอมเปลี่ยนท่าทียอมให้ชาวอินเดียยอมให้ชาวจีนเนี่ยได้มีบทบาทบ้างแต่อังกฤษไม่ยอมอะตอนนั้นอังกฤษก็เหมือนกับตาฟางอะนะแล้วก็อังกฤษก็คิดว่าเอ๊จะไปยอมอยังไงคนจีนก็น,น้อยคนอินเดียก็น,น้อย แล้วอังกฤษก็ยังคิดว่าไอ้พรรคพวกนี้เนี่ยมันน่าจะมีคอมมิวนิสต์สน,นุนหลังอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เกลียดกันเยอะนะครับหมายความว่าคนต่อต้านพวกคอมมิวนิสต์กันมากเมื่ออังกฤษจะคิดว่ามันน่าจะมีพวกคอมมิวนิสต์สนุนหลังพวกฝ่ายค้านนี่อยู่อังกฤษก็เลยไม่ได้ไปหนุนอะไรพวกฝ่ายค้านนี่นะครับพวกฝ่ายค้านทั้งหมดทั้งวงที่รวมกันอยู่นี่นะครับ ก็เลยตัดสินใจเลือกนโยบายเข้าร่วมปฏิรูปการปกครองโดยสันติวิธีแล้วก็หันเข้าป่าเลยครับเองว่าค้าเป็นคอมมิวนิสต์ดีแล้วงั้นข้าเข้าป่าดีฟ้าแล้วก็ไปใช้ยุทธวิธีต่อสู้แบบกองโจรตั้งแต่เดือนมิถุนายนคศ .1948 เอาล่ะครับทีนี้ก็มีการรบปุ่งกันสิครับซอีกหนึ่งเนี่ยก็เป็นพวกอัมโนที่อังกฤษหนุอนอยู่ แล้วก็อีกพวกหนึ่งเนี่ยก็เป็นพวกที่อยู่ในป่าครับก็ต่อสู้กันตอนนี้แหละครับที่ก่อให้เกิดวิกฤตการทางการเมืองแล้วก็ทําให้การปฏิรูปการปกครองแล้วก็การดิเนินการเพื่อจะประกาศเอกราชนะต้องหยุดชะง,งักลงตอนกูอับดุลล์มานเนี่ยนะครับตอนนั้นนะ่ยยังไม่มีบทบาทนะแต่พอสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับ ตอนนั้นน่ยนะครับก็ไปอยู่ที่อังกฤษตอนที่สถานการบ้านเมืองยุ่งยากเนี่ยตัวท่านอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ตอนนั้นสอบเนติบัณฑิตอังกฤษได้ครับในปีคศ1 9 4 9แล้วก็ได้กลับมาทํางานเป็นอายการกลางที่กรุกอรลาลัมเปอร์พอเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะครับก็คิดว่าจะต้องกระโจนเข้าไปร่วมเคลื่อนไหวแบบทางการเมืองที่นี้จะเห็นว่าก็มีการรบพุ่งกันครับ ระหว่างพวกอัมโนกับระหว่างพวกคอมมิวนิสต์พวกที่เข้าป่าต่อสู้แบบกองโจรน,นะครับก็ปรากฏว่าพวกรัฐบาลพวกอัมโนเนี่ยเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้นะครับในตอนต้นทศวรรษปี1950อังกฤษก็เลยคิดเอาละเมื่อถานชนะแล้วเราก็จัดการมอบเอกราชให้ท่านสัด,ดีกว่าดังนั้นเนี่ยอังกฤษก็เลยได้ประกาศแผนการที่จะมอบเอกราชแก่มาลายูในอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก,กําหนดเอางั้นก็ แต่ได้เอกราชแล้วพวกท่านก็ต้องบริหารนะดังนั้นน่ยถ้าจะบริหารเนี่ยท่านก็ต้องมีสภาอะไะก็ต้องจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาต่างๆนะตั้งแต่ท้องถิ่นเนี่ยไปจนถึงเลือกตั้งสมาชิกสภาน,นิติบัญญัติแห่งชาติดังนั้นเนี่ยนะครับอังกฤษก็มอบหมายให้พรรคการเมืองต่างๆนี่นะครับไปทําการเลือกตั้งมาแล้วพรรคไหนชนะเลือกตั้งเ่ยนะครับ ก็ให้พรรคนั้นเนี่ยเป็นผู้จัดตั้งแบบรัฐบาลอย่างเป็นอิสระโดยที่อังกฤษเนี่ยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวดองนองยุ่งเลยเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นอังกฤษก็ประกาศเลือกตั้งแล้วก็สนับสนุนให้ผู้นาชาวจีนและอินเดียเนี่ยนะครับในสพนาน马拉ยาเนยจัดทั้งพรรคการเมืองขึ้นบอกพวกท่านอย่าไปต่อสู้ในป่าเลยมาตั้งเป็นพรรคการเมืองดีกว่ามาตั้งเป็นเรื่องเป็นราวมาต่อสู้กันในสภาดีกว่าดังนั้นจะเห็นว่าก็มีพรรค MCA ซซึ่งเป็นพรรคของพวก ทั้งจีนทั้งมารายันเนี่ยก็เป็นพักมารายันชายนิสแอสโซเ t ชันแล้วก็มีพักของอินเดียนะครับก็คือพักมารายันอินเดียนคองเกรสหรือว่า MIC ในตอนนี้นะครับอยากจะเรียนว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตการเมืองของตนกัวบุนโรมานเพราะว่าตอนนั้นน่ก็มีแนวโน้มนะครับที่มารายาเนี่ยจะได้รับแบบเอกราชแล้วก็มีการเตรียมการ อะไรต่างๆนา,นานามแบบมากมายซึ่งคงต้องมารับใช้กันต่อนะครับในเบรกที่3ครับร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News ์อั a เดช่วงเปิดคลื่นสองโลกโดยร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติภูมินวรัตสนับสนุนโดย a า a n c e ติลเตอร์หมูข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ตรากตันยุตา ผมอยากจะเริ่มในเบรกนี้ตรงที่ว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่สพันมลายาเนี่ยจะได้รับเอกลาชและตอนนั้นก็มีการเตรียมการเพื่อจะหาเสียงเลือกตั้งทีนี้จะเห็นว่าไอ้การที่จะได้รับเอกลาชแล้วก็การเตรียมการเพื่อจะหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็เกิดความแตกแยกขึ้นในพรรคอัมโนซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับอัมโนเนี่ยก็มีดาโตอ่อน ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคนณะนั้นน่นะครับก็ใหญ่แล้วก็ต้องการในพรรคอัมโนเนี่ยเปิดรับสมาชิกที่ไม่ใช่ชาวมลายูเพราะว่าดาโตอ่อนน่คิดว่าจะต้องขยายฐานของการหาเสียงเนี่ยไปอยู่ชนชาติอื่นๆด้วยดังนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าชาวมาเลาจะต้องมาเลือกตั้งพรรคอัมโนอย่างเดียวมันไม่ถูกต้องดังนั้นมันน่าจะมีสมาชิกเป็นชาวอินเดียเป็นชาวจีนด้วย ดาโตอ่อนนะคิดอย่างนี้ครับพอคิดอย่างนี้ขึ้นมาก็ประกาศออกไปก็ปรากฏว่าความคิดที่ว่าจะต้องเอาอินเดียเอาจีนเข้ามาด้วยเนะี่ยก็ถูกต่อต้านตอนนั้นนะ่ยมีผู้นําหลายคนก็ต่อต้านตนกลัวบุญรอมานก็ต่อต้านด้วยนะครับเพราะว่าตนกลัวบุลรอมานเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าการเมืองของรัฐมลา,ายูขณะนั้นเนี่ยยังจําเป็นจะต้องพัฒนาขึ้นมาจากรากฐานที่เป็นเชื้อชาตินิยม แกคิดว่าจะต้องเป็นเชื้อชาตินิยมจะต้องเป็นหนุนคนมาเลจะต้องเอามาเลเป็นหลักก่อนเพราะจะสามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มคนแต่ละเชื้อชาติได้ดังนั้นเนี่ยพักของคนอินเดียเขาก็น่าจะมีพักการเมืองเขาเองคนจีนก็น่าจะมีพักการเมืองของเขาเองแล้วเมื่อบรรปลายท้ายต่อไปเนี่ยเมื่อประชาชนได้เรียนรู้ในการดำเนินชีวิตร่วมกันและก็ลดความหวาดระแวงสังเและกันไปได้ระยะนานหนึ่งแล้วนี่นะครับ ตอนนั้นถึงค่อยมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางทางการเมืองเข้าสู่แนวทางของพรรคการเมืองซึ่งผสมผสานหลายเชื้อชาติแต่แรกๆเนี่ยมันน่าจะให้แบบพรรคใครพรรคมันคนจีนก็น่าจะมีพรรคการเมืองคนจีนคนมาเลก็น่าจะมีพรรคการเมืองของคนมาเลคนอินเดียก็น่าจะมีพรรคการเมืองของคนอินเดียไม่น่าจะให้มารวมปนเปกันมันจะต้องมีความเป็นชาตินิยมให้แต่และพรรคเนี่ยมีความเป็นชาตินิยมของต,องตนเอง นี่จะเห็นว่าความคิดก็ต่างกันแล้วครับดาโตอ่อนซึ่งเป็นหัวหน้าพักบอกมันต้องรวมรวมกันหลายคนหลายหลายเชื้อชาติตนกัวบุนรอมานบอกไม่ได้ของใครของมันจีนต้องมีพักการเมืองมาเลสต้องมีพักการเมืองอินเดียต้องพักการเมืองพอทะเละอย่างนี้ตูมปับดินะครับดาโตอ่อนก็เลยลาออกจากพักอัมโนแล้วดาโตอ่อนเนี่ยนะครับก็ไปตั้งพักการเมืองตามแนวความคิดตัวเอง ไปตั้งพรรคการเมืองชื่อว่า i n d e p e n d e n t ์ออฟมาเล f ออฟมาลายาพาติหรือ IMP ท่านตัเปิดรับตามความเชื่อตัวเองเลยครับเปิดรับสมาชิกทูเชื่อชาติที่นี้พอตนกูพอดาโตอ่อนออกไปแล้วนี่นะครับก็ไม่มีใครมาเป็นหัวหน้าพักอ,โโอัมโนสมาชิกก็ชี้ไปที่คนที่มีการศึกษาดีจบเนติบัณฑิตจากอังกฤษที่นางอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะอัดูลลอมานเนี่ย เป็นหัวหน้าพักให้หน่อยอับดุลลอมานไม่มีทางเลือกนี่ครับก็เลยต้องขึ้นเป็นหัวหน้าพักอัมโนแทนดาโตอ่อนในปีคศ1 9 5 1ทีนี้พอเป็นหัวหน้าพักแล้วนี่นะครับตนกูอับดุลลมานก็ต้องยืนยันจุดยืนดั้งเดิมของอัมโนที่ว่าจะต้องต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวมาลายูในดินแดนของตนเอง เพราะดินแดนนี้เป็นดินแดนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายชาวมาลายูนั่นน่ะอยู่มาตั้งแต่สมัยอดีตวันนี้เนี่ยอังกฤษไปเอาคนจีนเข้ามาอังกฤษไปเอาอินดไปเอาคนอินเดียเข้ามาเราก็ไม่น่าจ,จะให้สิทธิคนอังกฤษอ่อคนอินเดียกับคนจีนมันต้องสิทธิต่างๆเหล่านี้มันต้องเป็นของชาวมาลายูเท่านั้นแล้วแต่ว่าท่านก็คิดเลยครับถ้างนั้นเนี่ยพักอัมโนของเราก็มุ่งมั่น แต่ว่าจะให้สิทธิเสียงต่างๆนานานี่กับชาวแบบมาลายูเท่านั้นเราในขณะเดียวกันนะครับท่านก็พยายามจะมองหาแนวทางที่จะลดความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติก็ต่อไปแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะเราก็เชื่ออย่างนี้แต่ต่อไปเนี่ยมันต้องทะเลาะกันแน่นอนระหว่างพวกมาเลกับพวกอินเดียกับพวกจีนนะครับดังนั้นเนี่ยตนกัวบุนรอมานก็คิดเลยครับว่าเราคงต้องคิด หาทางแก้ปัญหาไว้ก่อนเพราะอนาคตเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยตนกลัวบุญรอมานก็จึงมีบทบาทในการผลักดันให้เกิดแนวทางร่วมระหว่างพักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มชนแต่ละเชื้อชาติต่างๆนั่นะครับบอกเอาละก็อัมก็อัมโนก็พักหนึ่งของชาวมาเลจีนก็มีพักหนึ่งอินเดียก็มีพักหนึงต่างคนต่างพัก เลือกต่างแล้วก็มารวมกันเนี่ยครับเราจะเห็นว่าหลายคนบอกอัมโนเป็นพรรครัฐบาลของประเทศมาเลเซียนั้นอันนั้นผู้ไม่ถูกเนะจะต้องตอบว่าพรรคแนวร่วมแห่งชาติเนี่ยเป็นพรรครัฐบาลของมาเลเซียพรรคแนวร่วมแห่งชาติก็มีพรรคของมาเลเที่ชื่ออัมโนมีพรรคของคนจีนแล้วก็มีพรรคของคนอินเดียความคิดอย่างนี้นะครับที่ทําให้มีแนวร่วมแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยก็เป็นความคิดของท่าน ตนกูอับดุลราะมานเมื่อนานมาแล้วเมื่อห้าสิบปีที่แล้วนี่นะครับแล้วก็ผู้นําแต่ละกลุ่มเนี่ยเอาละคุณเป็นผู้นําของกลุ่มของพรรคการเมืองจีนคุณก็ไปหาเสียงกับคนจีนคุณเป็นผู้นําของคนอินเดียคุณก็ไปหาเสียงคนอินเดียเอามาสอสอมาได้เดี๋ยเยอะๆนะเอาคนจีนสนับสนุนสอสอมาเยอะๆ,ๆเอาคนอินเดียสนับๆๆสนุนสอสมาเยอะๆแล้วก็ตนกูอับดุลราะมานก็ผลักดันให้อัาโน สาขารัฐสลังงอนเนี่ยร่วมมือกับพักค MCA ในการเลือกตั้งแบบระดับรัฐแล้วก็เมื่อ MCA ซึ่งเป็นของพวกอย่าง MCA เนี่ยเป็นเป็นพักคนจีนนี่นะครับส่งแล้วตนกู๊ดบุลลามานก็ไม่ส่งคนของพักอํานเข้าไปแล้วก็ไม่มีการโจมตีพกกลัวครับแต่ส่งเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันบรรดาลูกพักสมัครซ้อสอแข่งกันก็ต้องด่ากัน ด่ากันก็ต้องทะเลาะกันดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในครั้งแรกเลยเนี่ยตนกูอับดุลละมานก็ให้อัมโนสาขาสลังงอร่วมมือกับพักค m c a ของคนจีนเนี่ยนะแล้วก็เอาละคุณสลังคุณคนจีนคุณลงไปอัมโนเราไม่ส่งนี่มันเป็นรูปแบบตั้งแต่แรกเลยครับเอาละถ้าคุณส่งเราไม่ส่งคุณคุณคุณไม่ส่งเราส่งประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ตังนั้น ในการเลือกตัง้งครั้งนั้นนะ่ยในการเลือกตั้งทดลองครั้งนั้นนะ่ยก็ชนะพัก m i m p ของดาโตอ่อนได้ง่ายดายจริงๆและผลจากครั้งนั้นนะครับก็ทําให้การประกาศให้มีการประกาศ,การรกาศความร่วมมือระหว่างอัมโนพัก m c a ของจีนนะครับแล้วก็พัก m i c ของอินเดียนะฮะในรูปแบบของสหพักหรือว่า alliance รรับรูปแบบการเมืองนี้นะครับก็ยังประสบความสำเร็จแล้วก็ยังปรากฏให้เห็นในประเทศมาเลเซียเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันทุกวันนี้แล้วก็ตั้งแต่คอสอ1952จนถึงการเลือกตั้งในคอสอ2 0ัน5นกลตนกัวบุญลอ้อมานก็ดำเนินกฎวิธีทางการเมืองแล้วก็ไอแบบนี้แหละครับ แบบที่ว่าเอาจีนไปหาเสียงกับจีนอินเดียไปหาเสียงกับอินเดียมาเลย์ไปหาเสียงกับมาเลย์ประสบความสําเร็จครับผิดกระดาโตออนนะครับดาโตออนบอกไม่ได้มันต้องเป็นพักที่รวมหมดเลยหมายความว่ามีคนจีนมีคนมาเลยมีอินเดียมาอยู่ในพักเดียวกันปรากฏว่าคนมาเลเซียเนี่ยเชื่ออับดุลลอฮ์มานมากกว่าแล้วก็วิธีการเมืองแบบนี้แหละครับก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนเนี่ยมาก แต่ว่าจะมากยังไงเนี่ยก็ไม่ได้คือขาดการแก้ไขปัญหาระยะยาวของประเทศนะครับเพราะว่าการที่ให้พรรคการเมืองไปหาเสียงอย่างเงี้ยก็ทําให้เกิดความรู้สึกชาตินิยมอะ่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็พยายามแต่ละคนก็พยายามไม่พูดเรื่องความขัดแย้งด้านเชื้อชาตินะครับพยายามไม่พูดปัญหาสิทธิการเป็นพลเมืองคือพูดแต่เรื่องมาชนะเลือกตั้งชนะเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วก็ แนวร่วมหรือว่าแบบสาพักเนี่ยนะก็ชนะเลือกตังระดับชาติในคอสอ1 9อยแบบ55อย่างงดงามตอนนั้นนะครับมีสอสอทั้งประเทศเนะี่ยได้52ที่นั่งปรากฏไอ้พักร่วมกันทั้ง3พักเนี่ยพักอัมโนทั้งพักของคนจีนท้งพักของคนอินเดียเนี่ยนะได้สอสอตั้ง5 1คนลองดูสิครับเขามีสอสอ52คนไอ้สามพักที่รวมเป็นกอหอยลูกกระเดือกันเยนะครับ ได้สอสอถึงห้าสิบเอ็ดคนไอ้ชัยชนะอันเนี้ยทาให้ตนกูอับดุลรอมานเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐมนูลของประเทศซึ่งตอนนั้นประเทศยังไม่ได้เอกราชแท้จริงนะแต่กําลังจะได้รับแบบเอกราชด,ดังนั้นเนี่ยก่อนจะรับเอกราชก็มีการร่างรัฐธรรมนูญและตนกูอับดุลรอมานเนี่ยนะครับก็เลยได้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญแล้วเนื้อหารัฐธรรมนูญน,นี่นะครับก็สะท้อนถึงความยากลำบาก ในการหามาตรการที่จะสร้างความปมนเอกพาพให้เกิดขึ้นไปพร้อมกับการรักษาสิทธิแล้วก็สถนานภาพของชาวมาลายูในฐานะเจ้าของประเทศดังเดิมก็ต้องหาโซลูชันให้ได้แล้วครับเขาเป็นชาวมาลายูเขาเป็นเจ้าของประเทศพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเขาย้อนหลังกลับไปเป็นร้อยปีธรมาฮักินในแผ่นดินแห่งนี้ดังนั้นเขาน้าจะได้สิทธิ มากกว่าคนอื่นแต่ว่าคนจีนกับอินเดียก็เป็นพลเมืองเหมือนกันดังนั้นก็ต้องหาโซลูชันให้คนอินเดียกับคนจีนพอใจไอ้การทําอย่างนี้นะ่ะโอ้มันยากเย็นเข็นใจฮะมันยากเย็นเข็นใจมากเพราะว่ามันต้องไปประกฏในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญจะต้องยอมรับจะต้องบอกไว้ดังนั้นเนี่ยคนร่างเนี่ยก็งงคนร่างเนี่ยก็ร่างในความยากลําบากเพราะโจทย์แบบนี้ทห้เข้าไงเขากลมเกลียวกัน เขากลมเกี่ยวกันนะให้คนจีนคนอินเดียคน,คนมาลายูเนี่ยกลมเกี่ยวกันแต่ให้คนมาลายูเนี่ยได้รับสิทธิมากกว่าคนจีนกับคนอินเดียอ้ยแค่บอกว่าจะให้มาลายูเนี่ยได้รับสิทธิมากกว่าคนจีนกับคนอินเดียนี่ก็ไอ้ความกลมเกี่ยวมันก็เกิดขึ้นยากอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญที่ร่างเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ต้องล่างกําหนดให้สิทธิการเป็นพลเมืองเนี่ยเป็นไปตามถิ่นกําเนิน ซึ่งหมายความว่าไงครับให้สิทธิกับคนต่างชาติเอาคุณมาอยู่เกินส0ป,ปีคุณได้สิทธิเปิดโลมืองคุณมาอยู่เกิน1ิปีคุณได้สิทธิ์แบบเปิดเมืองแต่ในเวลาเดียวกันนี่นะครับก็ได้บัญญัติให้ว่าชาวมาลายูมีสถานะและสิทธิพิเศษนี่นะครับตรงนี้มีสถานะและสิทธิพิเศษซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องปกป้องดังนั้นเนี่ยนะครับในความเป็นจริงเนี่ย จึงไม่มีพักการเมืองไหนเนี่ยพอใจในรัฐธรรมนูญฉบับที่วานี่อย่างจริงจังดังนั้นเนี่ยตนกวบุญร่อมานซึ่งไปนั่งร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับก็ต้องออกไปคุยกับบรรดาผู้นำกลุ่มต่างๆขอให้ผู้นำกลุ่มต่างๆเนี่ยยอมประนีประนอมแล้วก็รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เถอะเพราะว่าเราไม่มีรัฐธรรมนูญ เราก็ไม่สามารถจะประกาศเอกราชให้กับประเทศได้บรรปลายท้ายที่สุดนี่นะครับทุกคนก็ยอมตามตนกลัวบุญรอมานแล้วการประกาศเอกราชให้แก่ประเทศสหพันธ์มลรายาก็เลยเรียบร้อยประกาศได้ในวันที่31เดือนสิงหาคมครับคศ1957เอา543ไปบวกนั่นก็หมายความมาเป็นพศ2อ0 0 และวันที่ผมนิติภูมิจับไม่พูดต่อหน้าไม่รับใช้ท่านทั้งหลายเป็นปีพศ2 5 5 8นั่นก็หมายความว่าวันที่ประกาศเอกราชของประเทศมาเลเซียจนถึงวันนี้นะครับเป็นเวลา58ปีแล้วเอาละครับท่านผู้ฟังครับสำหรับคำคืนนี้ผมขอญาตนะครับรับใช้ท่านแต่บพียเท่านี้ก่อน พรุ่งนี้ครับก็อาจจะมาว่าในเรื่องของประเทศมาลเลเซียต่อแล้วถ้ามีเวลาเหลือนะครับเราก็ไปกันเรื่องอื่นสำหรับค่ำคืนนี้ขออนุญาตกล่าวคำว่านิทาราตีสวัสดิ์ลาไปแล้วครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ